ทุกคนรู้ไหมคะว่าของเล่นที่พี่ยาวาชอบที่สุดก็คือนี่เลยค่ะซึ่งเหมาะกับชุมชนที่วันนี้พี่ยาวาจะไปมากเลยค่ะนั่นก็คือชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านคุ้งกลางอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัดวิถีตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดโพบางขาแล้วค่ะพอมาถึงนี่ต้องตะลึงจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่ามีค้างคาวแม่ไก่อยู่เยอะมากๆเลยมันน่าจะมีประมาณกี่ตัวคะคุณลุงหมื่นขึ้นเป็นหมื่นเลยเหรอคะเป็นหมื่นแล้วแปลกมากนะทุกคนคือแล้วไม่ไปห้อยหัวที่อื่นต้องมาห้อยกันอยู่แค่เฉพาะวัดโพบางขาด้วยเนาะความปลอดภัยของเขาเขามีจิตวิญญาณว่าอยู่ในวัดนี่คือปลอดภัยแล้วจุดเด่นของที่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยนอกจากการได้ล่องเรือชมสถานที่สวยๆแล้วยังมีอะไรอีกคะคุณลุงของเขื่อนแล้วนะก็คือมะพร้าวน้ำหอมที่มาที่ไปก็คือมันเป็นมะพร้าวสามน้ำอ๋อแปลกจังเลยไอ้วาไม่เคยเห็นเลยค่ะพายวาไปดูหน่อยได้ไหมคะมาอยู่สถานที่ที่จะเก็บมะพร้าวในวันนี้นะคะนั่นก็คือโคกหนองนาแม่จิ๋มนั่นเองแล้วก็แม่จิ๋มอยู่ข้างพี่เอวาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตมารบกวนขอเก็บมะพร้าวเห็นบอกว่าเป็นมะพร้าว3น้ำด้วยทำไมถึงเป็นมะพร้าว3น้ำอะคะคือพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะมีน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มโอ้โหอยากเห็นแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บมะพร้าวกันเลยค่ะเนี่ยนั่นคืออุปกรณ์ของเราเดี๋ยวแม่พาอันเดียวเลยอันเดียวเลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรแม่อุปกรณ์เนี้ยเขาเรียกว่าตะขอค่ะเวลาที่เราสังเกตลูกว่าทลายไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้เนาะจริงๆแล้วมันจะมีทลายเนี้ยทลายเหนืออันเนี้ยเนาะอีกอันนึงที่จะเป็นลูกที่โตเท่ากำปั้นค่ะเนาะแต่อันเนี้ยไม่มีทิ้งลูกแล้วเราก็ดูเนี่ยดูทรงพี่ทรงน้องน้องระดับนี้เนาะแล้วก็น้องระดับนี้น้องนี้อันเนี้ยใช้ได้แน่นอนแล้วมันเป็นอันที่ต่ำกว่าต่อมาที่เราจะทำก็คือการเพาะพันธุ์มะพร้าวนั่นเองค่ะวันนี้จะให้แม่เก่งมาสอนนะคะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะก็คือสมมุติมะพร้าวมันแห้งแล้วค่ะได้ที่มันเหลือจากที่เรากินเราใช้แล้วเราก็จะมาเพาะกินจาวกันก็คือเราจะเป็นรอยเขาลอยแล้วเขาขึ้นมาอย่างนี้นะคะค่ะเราก็มาเฉือนหัวด้านนี้อ๋อพอลากเขาจะไปออกด้านตรงข้ามเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางกับพื้นชื้นๆอย่างเช่นแกบหรือขุยมะพร้าวที่เราจะทำก็คือการทำขนมจากมะพร้าวค่ะวันนี้จะทำขนมอะไรคะวันนี้แม่จะมาพาทำมะพร้าวแก้วนะคะแต่ว่าใช้มะพร้าวนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นมะพร้าวที่เหมือนกับถ้าเป็นสาวก็เป็นสาวแก่ค่ะเขาเรียกว่าทึนทึกซึ่งนี้ก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะพอทำเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะขนมของเรานะคะหน้าตาดีหน้าตาสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีหลายสีด้วยแล้วทำไมคุณแม่ถึงเลือกมะพร้าวแก้วเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะทำไมถึงเลือกมะพร้าวแก้วจริงๆแล้วขนมจากชุมชนน่ะมันมีหลายอย่างเนาะที่ทำจากมะพร้าวแต่ที่ไม่เลือกมะพร้าวแก้วคือเขาเก็บได้นานโอ้ยแล้วชอบโลโก้น่ารักมากเป็นน้องมะพร้าวตรงนี้ค่ะคือได้รับการสนับสนุนมาจากกรมการพัฒนาชุมชนนะคะคือพามาทำเส้นทางท่องเที่ยวค่ะนวัดวิถีนะคะก็เลยได้โลโก้อันนี้เป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทำจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านในชุมชนด้วยค่ะนอกจากมะพร้าวแก้วหนูเห็นมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะมีน้ำตาลมะพร้าวค่ะส่วนปลาเนี่ยก็จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะนี่คือสำหรับอาหารสำหรับน้องเอวาวันนี้นะคะ
โอ้โหมีหลายอย่างเลยใช่ค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นค่ะแนะนำเมนูหลักเลยนะคะอันนี้คือแกงจากกะลามะพร้าวค่ะไม่เคยทานมาก่อนเลยกะลากินได้เหรอแข็งใช่ก็อันนี้เป็นยำใบบัวบกค่ะอ๋อมีมะพร้าวคั่วอยู่ข้างบนด้วยใช่มีมะพร้าวคั่วค่ะคือจะเป็นคั่วเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่เราจะได้ทานส่วนใหญ่ก็จะมีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบนะคะโอ้โหน่าทานมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวตามรอยแบบพี่เอวานะคะมากันได้เลยนะคะไม่ไกลด้วยแค่2วัน1คืนนะคะเริ่มตั้งแต่ล่องเรือแม่น้ำบางปะกงชมวิวสวยๆไหว้พระกันก่อนก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็มาลองเก็บมะพร้าวกันจริงๆเลยนะคะซึ่งก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเป็นครั้งแรกที่เอวาได้ลองทำก็ประทับใจมากแล้วก็ได้ลองเพาะพันธุ์มะพร้าวรวมไปถึงการทานเจ้ามะพร้าวเป็นครั้งแรกและที่สำคัญยังได้ลองทำขนมจากมะพร้าวนั่นก็คือมะพร้าวแก้วอีกด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เหลืออีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือการกินนั่นเองงั้นเดี๋ยวขอตัวทานเลยนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีที่ YouTube ณวัดวิถีและ Facebook โอท็อปณวัดวิถีค่ะ